แอนนาทีวีภูประกาศแล้วว่าเธอจะกลับมาสู้คดีในเมืองไทยวันที่2มิถุนายนนี้อ้างว่าไม่ได้หนีคดีไปอยู่ต่างประเทศซะหน่อยปากบอกไม่หนีไม่หนีแต่เธอกลับยอมพลาดงานสำคัญพิธีงานเผาร่างส่งวิญญาณเพื่อนรักอย่างแตงโมนิดาโดยไม่มาร่วมงานซะอย่างนั้นยังคงชิลอยู่เมืองนอกทั้งที่ไปนานนับเดือนแล้วเหตุผลจริงๆที่แอนนาทีวีภูใช้วิธีหนีไปตั้งหลักคงเพราะมีหมายจับคดีหวยทิพย์เว็บไซต์โชคดีลอตเตอรี่ .com รออยู่ซึ่งล้วนเป็นข้อหาค่อนข้างร้ายแรงทั้งช่อโกงจัดการพนันนำเข้าข้อมูลเป็นเท็จสู่คอมพิวเตอร์และอาจเจอข้อหาฟอกเงินต้องอายัดทรัพย์สินมาตรวจสอบด้วยจากการเปิดเผยของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานหัวหมู่ทะลวงฟันคดีนี้บิ๊กโจ๊กเผยด้วยว่าตม.รอตะคุบตัวแอนนาหรือนายวรินทร วัดสังอายุ37ปีทันทีที่เหยียบแผ่นดินไทยโดยชี้ว่าการไปอยู่ประเทศเม็กซิโกเวลานี้น่าจะเพราะเม็กซิโกไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับไทยคดีนี้มีผู้ต้องหา3คนเป็นคนดังถึง2คนนอกจากแอนนาแล้วยังมีอดีตนักร้องดังตะบอยสเกาซึ่งรับหน้าที่โปรโมทเว็บไซต์ขายหวยให้โชคดีลอตเตอรี่ตำรวจก็รวบตัวตะบอยสเกาหรือนายวินระวีใหญ่เสมออายุ48ปีได้แล้วคาบ้านพักเจ้าตัวไม่แค่ปฏิเสธข้อหาแต่ยังฮึดสู้ฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทเอากับ CEO ของกองสลากพลัสคนแจ้งความอีกตั้งหากอีกคนที่ถูกตำรวจจับกุมได้แก่นางสาวมินตราขุนสวัสดิ์หรือแนนอายุ28ปีเป็นกรรมการผู้มีอำนาจและผู้ถือหุ้นใหญ่ของโชคดีลอตเตอรี่หวยทิพย์ตามการนิยามของฝ่ายกองสลากพลัสก็คือการขายหวยที่ไม่มีหวยงานนี้สถานการณ์พลิกผันรวดเร็วมากเมื่อไม่นานมานี้กองสลากพลัสเพิ่งถูกตำรวจบุกตรวจค้นข้อหาขายหวยเกินราคามาวันนี้พลิกบทกลายเป็นผู้เสียหายไปแล้วโดยน็อตนายพันธวัฒน์นาควิสุทธ์เจ้าของกองสลากพลัสและนายกสมาคมผู้ค้าลอตเตอรี่ออนไลน์ชี้ว่าบริษัทขายหวยทิพย์ของแอนนาทำลายวงการหวยออนไลน์ระบุว่าผู้ใหญ่ในสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็วันเกรงอยู่ก่อนแล้วว่าแพลตฟอร์มเอกชนจะทำกันแบบนี้คือตั้งตัวเป็นเจ้ามือซะเองแทนที่จะซื้อลอตเตอรี่มาขายอย่างถูกต้องแล้วมันก็เกิดขึ้นอย่างที่หวั่นเกรงจริงๆมิหนำซ้ำยังไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมายขนาดแจ้งความดำเนินคดีแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่เว็บไซต์ขายหวยทิพย์ก็เดินหน้าขายต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่วนหนึ่งที่โชคดีลอตเตอรี่ต้องถูกกำจัดคงเพราะตั้งราคาขาย80บาทเป๊ะจึงมีฐานะเป็นคู่แข่งกองสลากพลัสความเป็นหวยทิพย์ไม่ต้องลงทุนใดๆจะตัดราคาใครอย่างไรก็ทำได้ถนัดมือเมื่อเจาะรายละเอียดของผู้ต้องหาทั้ง3จะพบว่าแอนนาทีวีภูและแนนมินตรามีชื่อปรากฏเป็นกรรมการและผู้บริหารบริษัทโชคดีลอตเตอรี่ขณะที่ตะบอยสเกาอ้างว่าเขาเป็นแค่ลูกจ้างเคยเห็นกับตาว่าบริษัทมีหวยจริงเป็นแสนแสนใบก็เลยรับงานโปรโมทแชร์ลิงก์เป็นการทำงานแลกเงินหากความจริงออกมาแน่ชัดว่าโชคดีลอตเตอรี่ขายหวยทิพย์จริงตะบอยสเกาก็จะร่วมฟ้องด้วยโทษฐานเอาคุกตารางมาให้ย้อนไปช่วงที่เกิดเหตุแตงโมนิดาเสียชีวิตใหม่ๆเป็นช่วงเวลาที่แสงฉายจับแอนนาทีวีภูในฐานะเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนที่ยังคงช่วยเหลือกันจนทุกวันนี้เวลาแอนนาโพสต์ฟาดทางคดีเมื่อไหร่ก็จะโกย
ยอดแสนไลค์สบายสบายแล้วกระแสความนิยมและกำลังใจจากผู้ติดตามก็ยังหนาแน่นมาจนทุกวันนี้เจ้าตัวได้มีโอกาสออกทีวีรายการใหญ่เปิดใจชีวิตต้องสู้ที่ผ่านมาถึงขนาดยอมรับว่าเคยขายตัวเพื่อหาเงินใช้หนี้ให้ทางบ้านทำสถิติรับแขกสูงสุดวันเดียว15คนขนาดนี้ภาษาชาวบ้านคงเรียกว่าทำงานจนตูดบานแต่ชื่อเสียงในฐานะเพื่อนซีหมายเลขหนึ่งของแตงโมมาสะดุดมัวหมองเล็กน้อยเมื่อโดนแตงแม่บ้านคนสนิทของแตงโมออกมาฟาดว่าพึ่งจะเคยเห็นหน้าแอนนาแค่2เดือนก่อนเกิดเหตุนี่เองแต่ก่อนไม่เคยเห็นแอนนาจัดเป็นคนฉลาดแกมมั่วและกล้าได้กล้าเสียจึงสามารถกล้าทำกำไรแบบโชคดีลอตเตอรี่ลุยขายหวยแบบไม่ต้องมีหวยใช้วิธีวัดดวงเสี่ยงเอาว่าลูกค้าจะแทงถูกหรือแทงผิดแล้ววัดดวงด้วยว่าคู่แข่งจะโง่ตำรวจจะซื่อบื้อตามไม่ทันเล่หวยทิพย์ทีมข่าวถอนหมดข่าวรายงาน